เราอยู่กับผมแมทธิวที่ช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับถึงเวลาของคู่เอกเราซึ่งเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมครับนักมวยท่านแรกของเราครับจากประเทศบราซิลครับสูง175ซมครับชกมาแล้วถึง35ครั้งชนะ23และเสมอ2 Please get your hands together for Jonathan Ferreira from Brazil Representing Brazil this is Jonathan Ferreira และคู่ชกของเขาครับอายุเพียง18ปีครับจากพะเยาประเทศไทยครับวันนี้จากค่ายมวยสอยิ่งเจริญการช่างนะฮะต้องขอสวัสดีลูกพี่นะครับหัวหน้าคณะนะหัวหน้าค่ายสอยิ่งเจริญการช่างครับป๋ารอฮาเล่นะครับมานั่งกันถึงขอบเวทีวันนี้ครับลุ้นกันนะฮะนักมวยจัดเต็มแน่นอนครับวันนี้ชกมาแล้ว50ไฟชนะ34และเสมอ1ขอสิ่งปรบมือให้น้องโอสอยิ่งเจริญการช่างประเทศไทยแลนด์18 years of age from Payao province, Thailand. With 55 and 34 wins, this is Nongo Soyuncheleun Kanchang. กรรมการของคู่เอกเราวันนี้ครับคุณธนาชัยจำนงคู่เอกวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงน้องโอซอยิ่งเจริญการช่างพบกับมุมน้ำเงินจากประเทศบราซิลครับโจนาธานเฟเรราครับก็โชว์ฟอร์มไว้สวยหลายๆไฟนะครับน้องโอซอยิ่งเจริญการช่างวันนี้ลูกพี่มาเองครับป๋ารอฮาเล่ครับคุณสากลชัยชิมพลีรวมถึงอาจารย์ทรัพย์สินทองนพคุณครับรองประธานมูลนิธิในโครงการหลวงตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพรครับมานั่งให้กำลังใจอยู่ด้วยครับนอกจากนั้นนายกสมชาติเดดดอนจากคอนบุรีใต้ลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8เช่นเดียวกันครับสร้างเด็กคนนี้ขึ้นมาครับจากเวทีโคราชแล้วไปเชียงใหม่ครับเขาเป็นเด็กจากจังหวัดพะเยานะครับวัย18ปีครับน้องโอสูง172ซม50ไฟชนะ34แพ้15เสมอ1ครับวันนี้เจอของใหญ่ของจริงแล้วนะครับจากภูเก็ตไฟคลับครับจากบราซิลด้วยของใหญ่ของจริงที่ว่านี่ก็คือนักมวยจากบราซิลนะครับโจนาธานเฟเรร่าครับอายุ27ปีสูง175ซมต่อยมา35ครั้งชนะ23แพ้10เสมอ2ครั้งครับฟิซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟคลับครับเดี๋ยวดูนะครับอาวุธหนักแรงครับมวยคู่นี้ดูดีๆครับหน้าจอซ้ายมือนั้นเป็นลูกพี่ของน้องโอนะครับสมาชิกสภาเทศบาลนู่นครับจากพะเยาเลยครับปกปั้นกันมาครับนี่จากตัวน้อยๆครับวันนี้เบ่งบานไปถึง68กิโลกรัมแล้วครับส่วนที่สนามมวยเชียงใหม่นั้นมีรายการใหญ่นะครับวันที่6ที่7กันยายนนี้แฟนภาคเหนือไปให้กำลังใจได้ครับสนามมวยเชียงใหม่ของปาโลฮาเล่ครับอยู่ที่ถนนช้างเผือกครับแฟนๆไปติดตามกันได้นี่ครับผลผลิตจากภาคเหนือครับสร้างนักมวยครับกิ่งไผ่ใบไผ่น้องโอครับนี่ในทีมสอยิ่งเจริญการช่างไปบนเวทีคุณมนุษย์ครับเอาละครับคู่เอกครับน้องโอกับโจนาธานเฟเรราครับโอ้โหดูครับหนาปึกเลยทีเดียวครับสำหรับโจนาธานเฟเรราวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของน้องโอครับอยู่ที่จังหวะอยู่ที่อาวุธแล้วครับแหมหนักครับลูกเตะแต่ละทีอ่ะรู้สึกว่าไปเตะโดนกระจับครับขอโทษขอโทษกันไปครับก็ถ้าไม่เจตนานี่ไม่เป็นไรครับการเตะนี่ต้องยกบังต้องเก็บอาวุธให้ได้ครับฝ่ายรับถ้าขึ้นชื่อว่าภูเก็ตไฟคลับนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับบนเวทีธนาชัยจำนงเอาละครับแล้วดูอาวุธครับยิ่งมั่นใจนะครับเนื้อตัวนี่ฟูฟ่องแล้วครับระยะหลังนี่เรียนจบแล้วครับคุณมารุตครับไม่ต้องพะวงเรื่องเรียนแล้วครับมีหน้าที่ซ้อมเต็มที่ครับน้องโอแล้วก็มีความสุขกับการชกมวยด้วยครับสำหรับน้องโอครับโอ้โหดูครับอย่าประมาทครับยืนซดกันเลยครับแหมลูกพี่มาด้วยครับวันนี้เต็มที่หน่อยครับอ้าวแหมปล่อยหมัดดีเหลือเกินครับน้องโอเฟเรร่าเริ่มจะงงแล้วครับจากการหมัดหรือจากการเข่าดีจะเร่งมากเกินไปก็ไม่ดีครับโอ้โหมาแต่ละดอกดูอาวุธครับน่าสนใจครับวัย18ปีเท่านั้นครับนั่นครับมาแรงๆหนักๆแล้วจัดหนักจัดหนักจัดหนักโอ้ฉายเป็นชุดๆเลยครับนั่นครับยะเกียรติเพชรครับ
ชูมือลาเลยครับดูครับไหวไม่ไหวอ้าวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับยังสู้อยู่ครับเอาครับวินาทีทองฝังเพชรเวลาที่เหลือจะเช็คบินได้หรือเปล่าหนังสั้นหรือหนังยาวโอ้โหตอนนี้ครับแรงเหลือเกินครับน้องโอมีโต้เหมือนกันครับทางด้านของเจนทานเฟอร์เรด้าเจอไป1นับนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้สารวันเตี้ยลงเตี้ยลงครับแล้วก็ลงไปนับครับอ้าวนะครับน้องโอเสียบเข่าเร่งเยอะก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับเร่งมากๆครับถ้าเขายืนระยะได้ยก2ยก3จะเป็นอย่างไรแหมแก๊สหมดไม่มีที่เติมเลยนะครับที่นี่แหมแต่ดูแล้วน่าจะหมดจ้าครับน้องโอแหมระวังครับวิ่งเข้าไปเจอศอกหงายเข้าไปทีนึงครับเขามีลูกแก้ลูกกันด้วยนะครับทางด้านของโจนาธานนั่นแหละครับศอกมาแล้วครับสับไปสับมาแหมเร่งเยอะเร่งเยอะครับน้องโอต้องระวังนะครับต้องระวังโอ้โหดูครับวงในยังไม่ได้นะครับแต่ก็พร้อมที่จะเผชิญศึกทุกเมื่อครับน้องโอดูเหมือนจะฟื้นแล้วครับโจนาธานดูเหมือนจะฟื้นแล้วเอาครับประคองตัวให้รอดก่อนครับโจนาธานต้องออกเนื้อๆครับไปเร่งมากทำเพื่อไม่ได้ครับออกเยอะไม่ใช่ว่าเข้าเป้านะครับมวยไทยนะครับโจนาธานฟื้นแล้วเอาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับมีศอกมีเข่าแล้วครับเราเล่นเยอะเดี๋ยวรู้เรื่องครับอ้าวแล้วครับผ่านยกแรกปลดล็อกได้ครับได้1นับเดี๋ยวกลับมาเอาล่ะครับกลับมาที่ศึกช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับตอนนี้ช้อยกลับไปก่อนนะครับดูว่าช้อยจะมาเก็บฉากตั้งแต่ยกแรกแล้วครับเดี๋ยวไปชมภาพช้ากันครับต้องชมหัวใจโจนาธานด้วยครับคุณมารุตครับไม่ยอมที่จะทิ้งตัวง่ายๆครับแต่ว่าน้องโอนี่เร่งเยอะเหลือเกินครับโอ้โหสงสัยจะรีบกลับพะเยาหรือไงครับดูครับนี่ครับชุดที่ได้นับนะครับแม่คิดว่าจะไม่ลุกแล้วครับกัดฟันขึ้นมาสู้ได้ครับแล้วก็ประคองตัวเองจนจบยกแรกครับยกนี้ดีว่าโดนต้นคอครับถ้าเข้ากระโดงทางนี่คงไม่ฟื้นแล้วครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับถ้ามาจากภูเก็ตไฟแล้วไม่ธรรมดาแน่ครับโจนาธานเรานั้นแค่18ครับนี่ชาวต่างชาติครับจ้องตาเขม็งเลยครับมีความสุขครับประเทศไทยศรีวิไลที่สุดในโลกแล้วครับเรื่องอาหารการกินแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมแม่ลื่นครับมาสักครู่ยก2เอาละครับดูครับว่าทางด้านของโจนาธานเฟอร์เรด้าครับจะแก้เกมยังไงครับโดนไปแล้ว1นับครับในยกแรกเอาครับตั้งลำให้ดีครับมวยไทยออกแบบเนื้อๆออกแบบเน้นๆครับทั้งคู่เป้าหมายคือลำตัวเป้าหมายคือกระโดงคางโอ้ยนั่นแหละครับเขาเสี่ยงศอกแล้วครับโจนาธานนั้นเสี่ยงศอกแล้วนะครับต้องระวังครับเด้งไปเด้งมาเข้าจังหวะโฟกัสพอดีนี่เผลอๆหล่นนะครับน้องโอต้องระวังดีๆนะครับเข้าทำแต่ละทีครับวางซ้ายครับนั่นแหละครับวางซ้ายเนื้อๆโอ้โหตอนนี้ครับกลายเป็นตีงูแล้วหลังไม่หักซะแล้วครับทางด้านของน้องโอกลับมาเริ่มมีพิษสงแล้วครับโจนาธานเฟอร์เรด้าเอาละครับเร่งเสียบเข่าแม่เลือดกำเดาทะลักแล้วนะครับน้องโอเลือดกำเดาทะลักแล้วน่าจะเจอศอกเข้าไปแล้วครับโอ้โหวางขวาครับเริ่มจะมีคืนแล้วครับโจนาธานเฟอร์เรด้าแม่แกเตะต่อยหนักอยู่แล้วครับน้องโอวันนี้อาจจะตื่นเต้นหน่อยแล้วครับลูกพี่ป๋าลอฮาเล่มานั่งอยู่ข้างเวทีครับเร่งเยอะไปหน่อยครับจะเอาใจลูกพี่ครับว่ากันอย่างนั้นมวยไทยนี่เร่งมากไม่ได้ครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับนั่นแหละครับละเลียดไปเรื่อยๆครับโจนาธานนั้นตั้งลำได้แล้วนะครับเขาตั้งหลักได้แล้วอยู่ที่อาวุธนะครับตอนนี้เอาละครับแหมเริ่มมีศอกแล้วครับโจนาธานยืนด้วยศอกครับเอาละครับน้องโอติดอยู่ที่มุมแหมเอาละครับแรงหมดหรือไรครับน้องโออย่างที่ผมเรียนไว้ไม่ใช่งานง่ายของน้องโอนะครับดูครับดูโจนาธานนี่เดินสวมกันน็อกแล้วครับยกการ์ดบล็อกหมัดเอาไว้แน่นๆอ้าวแล้วครับเจอหมัดของโจนาธานเข้าไปครับมาแบบแบงค์แล้วครับมาทบต้นทบดอกเลยครับคิดเยอะด้วยครับทบต้นทบดอกครับอ้าวนะครับมาแล้วครับโจนาธานน็อกโอ้โหฮุกซ้ายครับเด็ดขาดมากครับลูกนี้โอ้โหทีเดียวเลยครับไปพะวงขวาเจอฮุกซ้ายครับหล่นหลับกาอากาศครับแม่ตัวเองก็เลือดกำเดาทะลักครับยังงงอยู่ครับโจนาธานเสียดายครับแม่ดูหน้าโจนาธานเหรอครับนั่งเซ็งเลยครับโอ้โหต้องจะถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอครับหน้าเสียดายครับเกมกำลังจะมาเลยครับแม่กำลังจะมาจริงๆนะครับโจนาธานเฟอร์เรด้าครับแม่พลาดจนได้ครับแม่เซ็งตัวเองครับเสียดายในอารมณ์ตัวเองครับแม่เกือบไปเหมือนกันครับนี่ปาลอเล่ครับ
กับอาจารย์ทรัพย์สินครับเกือบไปเหมือนกันครับเลือดกำเดาทะลักครับน้องโอโอ้โหไม่ได้บัตรซ้ายนั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอ้าวย้อนกันดูอีกทีคุณมนุษย์นี่ครับกำลังจะมาเลยนะครับจนทานเฟรน่าน้องโอนี่เหมือนจะหมดก๊อกครับนี่ครับโดนฮุกขวาเข้าไปแล้วโอ้โหฮุกซ้ายครับลูกนี้เตือนไปแล้วนะครับดูให้ดีนะครับปังครับพอดีครับโอ้โหหมุนเป็นเลข8ครับหมุนเป็นช่อง8เลยครับหมุนรอบตัวเองครับดูนะครับปังเข้าไปเต็มกระดองคางครับโอ้360องศาครับหมุนรอบตัวเองครับนี่ครับลูกพี่ครับเกือบไปเหมือนกันครับไม่ได้หมัดนี้งานงอกแน่ครับโอ้โหไปพบแมทธิวดีนครับนั่นครับเลือดกำเดาทะลักเชิญแมทธิวดีนครับ Ladies and gentlemen, our main event this evening has ended with a huge knockout in round number 2 please give it up for the red cornerน้องโอสอยิ่งเจริญการชาติโอ้โหเฮ้พลังกำปั้นของเขานะฮะลีลานะฮะสุดยอดครับขอบคุณลูกพี่ครับฮาโลฮาเล่ถูกใจครับโอ้โหมาเชียร์ถึงขอบเวทีนะครับแน่นอนครับน้องเวยต้องจัดเต็มใช่ไหมครับลุยนะครับผมนี่คือคู่เอกของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่และช่วงหน้ากลับมาอยู่กับผมที่นี่ที่เดิม Let's go